ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้อาวุโสซุนกล่าวจบก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังพลังสภาวะเดือดพล่านขึ้นมาทั่วร่างกายพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก็ได้เกิดรอยแตกร้าวขึ้นมาไปตามๆกันที่แผ่นหลังถึงกับปรากฏวงแหวนพลังขึ้นมาแต่ที่แตกต่างไปจากหลงเฉินคือวงแหวนพลังนั้นมีเส้นตัดผ่าศูนย์กลางเพียงแค่10กว่าจ้างเท่านั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์คล้ายกับว่ามีแรงกดดันก็มีปานที่สำคัญที่สุดก็คือวงแหวนพลังของเขานั้นไม่ได้เหมือนวงแหวนแห่งเทพของหลงเฉินวงแหวนแห่งเทพของหลงเฉินแม้จะมีสภาพพลังที่โปร่งใสทว่าภายในนั้นกลับแฝงเอาไว้ด้วยประกายพลังที่คมกล้ากระจายออกมาจนกลายเป็นสายรุ้งแต่เมื่อผู้อาวุโสซุนได้ผนึกพลังวงแหวนขึ้นมากลับดูขุนมัวเรือนรางคล้ายกับกลุ่มก้อนเม็ดข้าวสารที่สาดเป็นประกายอยู่โดยรอบหลงเฉินจ้องมองไปที่วงแหวนแห่งเทพที่อยู่บนแผ่นหลังของผู้อาวุโสซุนก็ได้ทำสีหน้าคล้ายกับไม่อยากที่จะเชื่อขึ้นมานี่มันบ้ากันเกินไปแล้วเมื่อได้เห็นสีหน้าที่แตกตื่นของหลงเฉินผู้อาวุโสซุนก็หัวเราะขึ้นแล้วกล่าวเป็นอย่างไรเล่าตกใจละสินี่ก็คือพลังเทพพิฆาตเย้ยจำต้องสังหารที่ได้ตกมาอยู่ในมือของข้าแข็งแกร่งกว่าของเจ้านับร้อยเท่าเลยละผู้อาวุโสซุนสามารถที่จะสัมผัสได้ว่าวงแหวนแห่งเทพที่ปรากฏขึ้นทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังลมปราณแห่งฟ้าดินโดยรอบได้เลยทีเดียวในสมัยก่อนนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจทำได้เลยเมื่อมีวิชาทักษะเช่นนี้ย่อมสามารถที่จะทำให้เขาเพิ่มพูนระดับวิทยายุทธได้เร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อาวุโสซุนเองติดอยู่ในขอบเขตปลือกระดูกสูงสุดมานานหลายปีครั้งนี้หลังจากที่ได้ผนึกวงแหวนแห่งเทพออกมาได้จึงเห็นได้ชัดว่าได้ทำให้ความรู้สึกที่อัดอั้นมานานผ่อนคลายลงไปได้อย่างมากหากเป็นไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้ย่อมใช้เวลาอีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรได้จนสามารถที่จะกลายเป็นยอดฝีมือเช่นเดียวกับผู้อาวุโสถูฟางได้ทั่วทั้งใต้ล่าย่อมไม่มีสถานที่ใดที่เขาจะไม่กล้าย่างกรายเขายังได้เกิดความคิดที่จะก่อตั้งสำนักของตนเองขึ้นมาเพราะด้วยพลังฝีมือของเขาย่อมสามารถที่จะเป็นเจ้าสำนักที่ไม่เป็นรองผู้ใดได้เลยทีเดียวเหตุใดจึงต้องทนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อื่นกันดังนั้นเมื่อผู้อาวุโสซุนรวมวงแหวนแห่งเทพขึ้นมาได้ก็นึกถึงหลงเฉินขึ้นมาทันทียิ่งเมื่อนึกถึงหลงเฉินก็ทำให้เขาเกิดอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขึ้นมาเขาทราบว่าหลงเฉินกับสิทธิ์พี่ว่านมีความสัมพันธ์ที่ไม่เลวเลยและสิทธิ์พี่ว่านก็เพิ่งจะเก็บตัวฝึกปรืออยู่เขาจึงได้โอกาสชำระความแค้นที่อยู่ในใจเลยลอบส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้แก่หลงเฉินแล้วนัดหลงเฉินมายังสถานที่แห่งนี้หลงเฉินเองก็มาตามที่นัดหมายทำให้ผู้อาวุโสซุนยินดีเป็นอย่างยิ่งขอเพียงสังหารหลงเฉินไปได้ก็จะทำให้วิชาทักษะชุดนี้กลายเป็นความลับที่ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินที่ตกลงไปยังในท้องมหาสมุทรสีหน้าซับซ้อนของหลงเฉินมองไปที่ผู้อาวุโสซุนแล้วกล่าวเจ้าทำได้อย่างไรกันฮ่าฮ่าแน่นอนว่าข้าฝึกปรือวิชาทักษะตามที่เจ้าให้มาแต่เจ้าคิดหรือว่าข้าจะเลอะเลือนถึงเพียงนั้นฝีมืออันน้อยนิดของเจ้าคิดว่าจะปกปิดข้าผู้ชราได้งั้นหรือผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นมาอย่างเยือกเย็นหมายความว่ายังไงหลงเฉินงุนงงหมายความว่ายังไงเจ้าให้วิชาทักษะที่สมบูรณ์นั่นก็จริงทว่าเจ้าเองก็จงใจที่จะแจกแจงการไหลเวียนพลังเอาไว้อย่างละเอียดเช่นเดียวกันในเวลานั้นข้าเองก็ยังแปลกใจว่าเพราะเหตุใดเจ้าถึงได้แจกแจงเส้นทางการไหลเวียนอย่างละเอียดถึงเพียงนี้ภายหลังข้าจึงพบว่าแท้จริงแล้วนั่นไม่ต่างอะไรจากการไหลเวียนที่ตัดรอนพลังไปเลยคือข้าผู้อาวุโสซุนอยู่มาก็เกือบจะร้อยปีแล้วมีหรือที่จะถูกลูกไม้ตื้นๆของเจ้าหลอกลวงได้กันข้าผู้ชราจะขอใช้ทักษะนี้ให้เจ้าเป็นคู่ซ้อมครั้งนี้เจ้าคงจะสามารถตายตาหลับได้แล้วผู้อาวุโสซุนกล่าวออกมาด้วยความเย็นอย่าเยือกคราวนี้หลงเฉินถึงขั้นแตกตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วเพราะวิชาทักษะที่หลงเฉินได้มอบให้แก่เขาถือได้ว่าเป็นของจริงทั้งหมดและการไหลเวียนพลังก็ยังเป็นของจริงเช่นเดียวกันชายผู้นี้ไม่ยอมที่จะเชื่อมั่นในตัวเองจึงฝึกแบบย้อนทวนไม่น่าแปลกเลยที่เมื่อผนึกพลังวงแหวนแห่งเทพออกมาถึงได้มีความประหลาดได้มากถึงเพียงนี้หลงเฉินถอนหายใจแล้วกล่าวดูไปแล้วเจ้าเป็นคนที่ใจแคบจริงๆแล้วยังจะมาทำตัวเป็นสุภาพบุรุษไปใหญ่วิชาทักษะที่ข้าได้มอบให้เป็นของจริงอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมิได้ใส่ลูกไม้อะไรลงไปความตายได้กล้ามกลายมาถึงตรงหน้าแล้วยังคิดที่จะพูดเรื่องหลอกลวงเหล่านี้อีกอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสซุนยิ้มอย่างดูร้ายแล้วกล่าวหลงเฉินคร้านจะต่อปากต่อคำกับเขาแต่ผู้อาวุโสซุนก็ถือได้ว่าเป็นผู้เยี่ยมยุทธได้อย่างแท้จริงถึงกับฝึกแบบย้อนทวนจนสามารถผนึกวงแหวนแห่งเทพขึ้นมาได้ช่างถือได้ว่าอยู่นอกเหนือการคาดเดาของเขาไปอย่างมากมายเลยจริง
สภาวะบนร่างกายของผู้อาวุโสซุนในเวลานี้แข็งแกร่งน่ากลัวอย่างถึงที่สุดพลังทำลายแข็งแกร่งมากกว่าเขาอยู่หลายเท่าตัวสามารถที่จะสังหารเขาได้อย่างง่ายดายแน่นอนใบหน้าหลงเฉินกลับไม่ได้มีความวาวุ่นแต่ยังคงอยู่ในสภาพที่สงบอยู่อีกทั้งยังแฝงเอาไว้ด้วยความสุขุมเยือกเย็นเจ้าทราบหรือไม่ความจริงที่ข้าได้รับจดหมายมาข้าก็ทราบว่าเป็นเจ้าที่กำลังเล่นลูกไม้อยู่สิทธิ์พี่ว่านถึงแม้จะเพิ่งเลื่อนขั้นได้เป็นผู้อาวุโสถ้าหากมีเรื่องที่จะปรึกษากับข้าเขาย่อมไม่นัดหมายข้าออกไปอย่างแน่นอนแต่จะเยี่ยมเยียนถึงที่เลยทีเดียวหลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเฉยชาน่าเสียดายที่เจ้าก็มาผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นมาอย่างไม่แยแสสนใจใช่แล้วข้าก็ยังมาเพราะข้ารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่งหากกล่าวกันตามเหตุผลคนที่สมควรตายไปแล้วกลับสามารถเขียนจดหมายมาให้แก่ผู้อื่นได้ดังนั้นข้าจึงต้องมาหลงเฉินกล่าวหมายความว่าอะไรผู้อาวุโสซุนงุนงงแล้วกล่าวขึ้นมาด้วยโทสะความหมายของข้าก็คือเจ้าสมควรที่จะตายไปตั้งแต่แรกแล้วจึงจะถูกที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นดังนั้นข้าจึงได้มาเพื่อดูเท่านั้นหลงเฉินกล่าวอธิบายขึ้นมาเมื่อผู้อาวุโสซุนได้เห็นสีหน้าสงเบียของหลงเฉินภายในจิตใจก็เริ่มที่จะบังเกิดความเกรงกลัวขึ้นมาแล้ววาจาไร้สาระให้มันน้อยๆหน่อยไปตายเสียเถอะผู้อาวุโสซุนตะโกนขึ้นมาเสียงดังระเบิดพลังขึ้นมาทั่วทั้งร่างและฟาดฝ่ามือเข้าใส่หลงเฉินเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาเลือดเนื้อกระจายไปทั่วผู้อาวุโสซุนสีหน้าตกใจขึ้นมาเขาก็ได้มองไปบนร่างกายของเขาที่ขณะนี้ร่างเขากำลังแผ่อยู่บนพื้นตั้งแต่ส่วนหน้าอกลงไปเรียกได้ว่าร่างกายของเขาได้เลือนหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริเวณโดยรอบทั้งหมดต่างก็เต็มไปด้วยเลือดเนื้อของเขาทำให้เกิดคราบเลือดเศษเนื้อกระจายอยู่เต็มพื้นจนกลายเป็นสีแดงฉานใจกลางฝ่ามือหลงเฉินได้มีแผ่นโล่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆลดขนาดลงเมื่อเห็นว่ามีเลือดติดอยู่บนแผ่นโล่ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงได้โยนแผ่นโล่ทิ้งไปอีกทางในทันทีนี้ที่แท้เป็นไปได้ยังไงกันขณะนี้ผู้อาวุโสซุนเหลือแต่เพียงร่างกายท่อนบนก็ได้มีสีหน้าแตกตื่นขึ้นมาแล้วกล่าวหากเป็นผู้ฝึกยุทธโดยทั่วไปการสูญเสียอวัยวะที่สำคัญไปก็คงจะต้องตายแล้วแต่ว่าผู้อาวุโสซุนที่เป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตปลือกระดูกแขนทั้งสองข้างของเขาได้ซ่อนเร้นไว้ด้วยพลังอันมหาศาลย่อมสามารถที่จะยื้อชีวิตของเขาไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้วทว่าด้วยสภาพเช่นนี้ย่อมต้องตายอย่างแน่นอนมือแขนที่เปี่ยมไปด้วยพลังอันมหาศาลทำได้แค่เพียงยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเป็นไปได้อย่างไรงั้นหรือวิชาทักษะที่ข้าได้มอบให้เจ้าถือได้ว่าพร้อมสมบูรณ์อย่างแท้จริงหากว่าเจ้าฝึกตามแบบฉบับร่างก็คงจะแตกตายไปตั้งแต่อยู่ในที่พักตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเจ้ากลับฝึกปรือโดยการย้อนทวนแล้วนัดหมายข้าออกมาจึงทำให้ข้าได้มาเป็นประจักษ์พยานกับการตายอย่างอนาถของเจ้าไงเล่าหลงเฉินทอสีหน้าหดหู่แล้วกล่าวออกมาหลงเฉินข้ายอมแพ้แล้วเห็นแก่ข้าที่ใกล้จะตายอยู่รอมรอทำให้ข้าได้ตายอย่างผีสางที่ชัดเจนด้วยเถอะผู้อาวุโสซุนทอสีหน้าเหนื่อยล้าพร้อมรับความตายกล่าวขึ้นผู้อาวุโสซุนรู้สึกว่าการตายของตนเองน่าสงสัยจนเกินไปแล้วเขาต้องการทราบว่าแท้จริงตนเองตายอย่างไรกันแน่หลงเฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งเดิมทีก็เกลียดชังเด็กน้อยผู้นี้อยู่แล้วโดยเฉพาะที่เมื่อครู่นี้ยังคิดที่จะฆ่าตนเองอยู่ด้วยหากเป็นไปตามนิสัยที่แล้วมาของหลงเฉินการตายอย่างกระจ่างหรือไม่นั้นหาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าในเวลานี้เมื่อได้เห็นผู้อาวุโสซุนที่เป็นถึงยอดฝีมือระดับ8บวงสรวงต้องมีฉากจบเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวว่ากันตามตรงนะที่เจ้าตายก็เป็นเพราะความโลภของเจ้าเองบนโลกใบนี้มีของบางอย่างที่มิใช่ของของเจ้าหากแข็งขืนที่จะแย่งชิงมาก็ย่อมต้องมีฉากจบอย่างที่เจ้าได้พบนั่นเองเจ้าไม่เคยได้ยินงั้นหรือว่าข้านั้นเป็นผู้ฝึกยุทธที่ไร้เส้นรากปราณความจริงแล้วข้าไม่มีเส้นรากปราณแถมยังไม่มีจุดตันเถียนอีกและวิชาทักษะชุดนี้ของข้ามีไว้เพื่อคนที่ไม่มีจุดตันเถียนฝึกเท่านั้นถ้าคนที่มีจุดตันเถียนฝึกในเวลาขั้นแรกของการก่อรวมก็จะแตกระเบิดแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงจากการระเบิดภายในจุดตันเถียนความจริงถ้าหากเจ้าฝึกปรือตามปกติเจ้าอาจจะมีโอกาสรักษาชีวิตเอาไว้ได้เพราะจุดตันเถียนของเจ้าย่อมต้องรักษาเอาไว้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเจ้ากลับเอาแต่คิดว่ารู้ไปเสียทุกเรื่องถึงขั้นฝึกปรือในแบบย้อนทวนจนทำให้เจ้าฝึกไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและเจ้ายังถึงขั้นที่คิดว่าตนเองฝึกสำเร็จไปแล้วอีกด้วยข้าเชื่อว่าในตอนที่เจ้าฝึกสำเร็จแม้แต่พลังทำลายก็ยังไม่เคยที่จะทดลองมาก่อนเลยด้วยซ้ำคงทนรอที่จะมาฆ่าข้าไม่ไหวเลยสินะ
วงแหวนของเจ้าถึงแม้ว่าจะมีพลังทำลายอันน้อยนิดแต่ว่าก็เป็นพลังจากภายนอกเท่านั้นวันหนึ่งที่เจ้าคิดที่จะใช้มันก็จะต้องไปกระตุ้นใช้พลังจากจุดตันเถียนด้วยอย่างแน่นอนพริบตาที่เจ้ากระตุ้นมันขึ้นมาพริบตาที่เจ้าไหลเวียนพลังอันมหาศาลเข้าสู่จุดตันเถียนจากนั้นก็จะเป็นอย่างที่เจ้าเป็นปุ้งระเบิดไงละหลงเฉินถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวภาพแผนผังการไหลเวียนพลังจากเคล็ดวิชากายานวดาราที่หลงเฉินวาดขึ้นมานั้นย่อมต้องเป็นของจริงแต่นั่นกลับเป็นในส่วนของการก่อรวมพลังเท่านั้นซึ่งมีไว้เพื่อผนึกรวมดารากับวายุในภายหลังนั้นเองผู้อาวุโสซุนย่อมไม่ทราบว่ายังมีคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จุดตันเถียนในการฝึกยุทธ์อยู่หากเป็นไปตามหลักการเหตุและแผลในด้านความเด็ดเดี่ยวของผู้อาวุโสซุนนี้ถือว่าน่านับถือเป็นอย่างยิ่งถึงกับสามารถที่จะกระตุ้นวงแหวนเช่นนั้นออกมาได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วอย่างน้อยหลงเฉินเองก็ยังไม่เคยคาดคิดเรื่องเช่นนั้นมาก่อนหลงเฉินก็ได้ยื่นมือเข้าไปตรวจสอบแหวนมิติของผู้อาวุโสซุนก็ได้นำเอาเพทายทมิฬทั้ง4ชิ้นออกมาแล้วนำมาจัดวางเอาไว้บนพื้นเผยให้เห็นตัวอักษรที่อยู่ทางด้านหลังเจ้าลองดูตัวอักษรทั้ง4ตัวให้ดีสิหลงเฉินกล่าวเย้ยพิฆาตสังหารจำต้องพิฆาตเย้ยจำต้องสังหารเจ้าโง่หรือยังไงกันในที่สุดผู้อาวุโสซุนก็เข้าใจว่าตนเองถูกรวบตั้งแต่หัวจรดหางเลยทีเดียวจึงได้จ้องมองหลงเฉินอย่างเอาเป็นเอาตายแววตาทั้งคู่ก็ปกคลุมไปด้วยความอาฆาตและความไม่ยินยอมหลงเฉินเจ้าตัวบัดซบเจ้ามันเป็นมารร้ายต่อให้ข้าต้องตายไปก็จะไปเอาชีวิตของเจ้าในยามค่ำคืนเจ้ารอข้าได้เลยเมื่อกล่าวจบพลังเฮือกสุดท้ายร่างของผู้อาวุโสซุนก็ได้มอดดับลงศีรษะตกไปทางด้านข้างจนตายตกไปทว่าในยามที่ตายไปแววตาทั้งคู่กลับยังคงจ้องมองหลงเฉินอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ขณะขยับมุมปากไปมาก็ได้ปัดฝุ่นที่ติดอยู่ตามร่างกายกล่าวพึมพำกับตนเองว่ามารดาเถอะไม่ว่าเรื่องอะไรข้าก็ได้เจอมาจะหมดแล้วจะตายก็รีบตายไปเถอะยังคิดที่จะมาหลอกหลอนข้าอีกยังดีที่อย่างน้อยข้าก็มีความกล้าบ้าบิ่นอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เงยหน้ามองไปยังโดยรอบแล้วก็พบหลุมอยู่แห่งหนึ่งจากนั้นก็ได้ทำการจัดการร่างอีกครึ่งท่อนของผู้อาวุโสซุนโดยทำการโยนลงไปจากนั้นก็ใช้เท้าทำเตะดินอยู่หลายคราเพื่อทำการสสางเขาไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เป็นคนดีอะไรก็แต่เถอะเจ้าได้ตายไปแล้วยังดีที่ก่อนตายเจ้ายังได้ทำเรื่องดีอยู่บ้างข้าจะไม่เก็บเจ้ามาใส่ใจก็แล้วกันข้าช่วยทำหลุมให้เจ้าแล้วพวกเราสองคนถือว่าเลิกแล้วต่อกันก็แล้วกันถ้าหากเจ้ายังไม่ยอมรับอีกเมื่อได้กลายเป็นผีร้ายแล้วก็มาหาข้าได้ทุกเวลาข้าจะได้ถ่ายทอดบทเรียนอื่นให้แก่เจ้าอีกครั้งต่อไปย่อมต้องทำให้เจ้าซีโรราบแน่นอนหลงเฉินกล่าวจบก็ได้ย้อนกลับไปยังหมู่ตึกทิ้งไว้เพียงหุบเขาที่เงียบสงัดรวมไปถึงสายลมโชยพัดผ่านเข้ามาคล้ายกับเสียงแห่งการร่ำไห้ผ่านไปได้3วันข่าวการหายตัวไปผู้อาวุโสซุนก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่ตึกทว่าในส่วนที่ผู้อาวุโสซุนหายตัวทางหมู่ตึกหาได้เกิดความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนักเพราะเนื่องจากมีถูฟางมาออกหน้ากล่าวว่าผู้อาวุโสซุนได้ของลาออกจากการเป็นผู้อาวุโสเพื่อขอไปโลดแล่นในยุทธภพไม่แปลกใจเลยที่หลายวันมานี้ผู้อาวุโสซุนมีท่าทีที่แปลกประหลาดทั้งยังออกไปภายนอกไม่หยุดหย่อนทั้งสิ่งของที่อยู่ในตัวต่างก็จัดการสสางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคล้ายกับมีความคิดที่จะโดดงานตั้งแต่แรกแล้วทว่าในคำว่าโดดงานของผู้อาวุโสซุนทุกคนกลับไม่ได้แปลกใจเพราะการกระทำที่อยู่ในสนามรบนับตั้งแต่ครั้งที่แล้วของผู้อาวุโสซุนเมื่อถูกถูฟางสำเร็จโทษสถานภาพของเขาก็ได้ตกต่ำลงมานับพันเท่านับตั้งแต่ที่ได้ถูกลดรางวัลลงไปครึ่งหนึ่งทั้งยังถูกเพิกถอนจากตำแหน่งผู้ดูแลหอพลิกสวรรค์อีกก็จะเห็นได้ว่าหมู่ตึกพลิกสวรรค์ไม่ได้ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วการที่เขาจะจากไปก็เป็นเรื่องปกติถึงแม้จะไม่ทราบว่าผู้อาวุโสซุนหายตัวไปได้อย่างไรแต่ถูฟางก็พอจะสามารถคาดเดาชะตาของเขาได้อยู่บ้างว่าการป้องร้ายผู้พิสดารแห่งฟ้าดินนั้นผู้อาวุโสซุนย่อมมีชีวิตที่ไม่ยืนยาวอย่างแน่นอนดังนั้นถูฟางจึงทำให้เรื่องนี้เงียบเอาไว้ไม่คิดให้เรื่องเช่นนี้ส่งผลกระทบต่ออนาคตในภายภาคหน้าของหมู่ตึกหลงเฉินเองก็ทราบเรื่องนี้อย่างเต็มมอกอยู่แล้วเขาเชื่อว่าถูฟางเองก็เห็นอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจเมื่อได้คำนวณวันเวลาการต่อสู้ได้สิ้นสุดมาแล้วถึง1เดือนพลังการฝึกปรือของทุกคนพัฒนาขึ้นกันเรื่อยๆแต่ตนเองกลับยังคงอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่หากเป็นเช่นนี้ย่อมต้องไม่ไหวเป็นแน่ยังไงเสียก็จำเป็นที่จะต้องทำการฝึกปรือกันแล้วเมื่อได้ทักทายถังหวานเอ๋ออยู่ครู่หนึ่งหลงเฉินก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่แห่งการรวมกลุ่มสายฟ้าเพียงคนเดียว
หลงเฉินยืนอยู่บนยอดเขาที่เต็มไปด้วยประกายแสงเจิดจ้าเป็นอีกครั้งที่เขามายังสถานที่แห่งนี้ท้องฟ้าด้านบนปกคลุมไปด้วยหมู่เมฆที่ปลดปล่อยสายฟ้าออกมาตลอดเวลาสายฟ้านั้นทำให้เกิดแสงเจิดจ้าไปทั่วบริเวณสายตาของหลงเฉินเมอมองไปยังม่านหมอกสายฟ้านั้นแล้วถอนหายใจในเวลานี้พลังของเขาติดอยู่ในขอบเขตก่อรวมขั้นสูงสุดไม่อาจที่จะพัฒนาต่อไปได้ผลกิเลนก็ยังไม่ได้มาครอบครองเขาจึงต้องเพียรพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะหาวิธีที่จะทำให้พลังฝีมือของตนเองพัฒนาขึ้นครั้งที่แล้วในการต่อสู้กับหยินหลอการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ทำให้พลังอัศนีของหลงเฉินลดทอนลงไปจนหมดสิ้นตัวเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ศึกสิ้นสุดลงก็ยุ่งอยู่กับการรวบรวมวัตถุดิบมาโดยตลอดจึงไม่มีเวลาที่จะฟื้นคืนพลังแต่อย่างใดในที่สุดตอนนี้ก็ว่างแล้วถึงเวลาที่จะต้องฟื้นฟูพลังอัศนีบาทของตนเองเสียทีหลงเฉินจึงขึ้นมาบนยอดแห่งเขานี้เพื่อเก็บเกี่ยวสายฟ้ารับเอาพลังอัศนีบาทแห่งฟ้าดินเพราะพลังแห่งอัศนีบาทของหลงเฉินหลอมละลายอยู่ภายในกระแสโลหิตของเขาดังนั้นแล้วเพื่อบ่มเพาะอักขระแห่งอัศนีบาทเหล่านั้นเขาจึงจำเป็นต้องใช้เวลามากมายในการดูดกลืนอัศนีบาทแห่งฟ้าดินเพื่อให้พลังแก่อักขระเหล่านั้นและเมื่อทำให้อักขระแห่งอัศนีบาทเหล่านั้นถึงจุดอิ่มตัวพวกมันก็จะสามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งก็จะสามารถฟื้นฟูพลังแห่งอัศนีบาทขึ้นมาได้สิ่งที่เสียเวลามากมายทำมาก่อนหน้านี้ก็สูญเปล่าไปแล้วหลงเฉินจึงตัดสินใจว่าจะต้องทำการเก็บเกี่ยวอัศนีให้ได้มากที่สุดเช่นนี้ก็จะไม่ถือว่าสิ้นเปลืองที่ได้ลงแรงแล้วในความคิดของหลงเฉินหากเป็นเรื่องที่สามารถนอนแผ่แล้วกระทำได้ย่อมต้องไม่นั่งกระทำอย่างแน่นอนทั้งประหยัดแรงประหยัดเวลาทำให้สำเร็จได้โดยที่ทั้งรวดเร็วทั้งสะดวกปลอดภัยเลยเช่นนี้จึงถือว่าเป็นเจ้าหลงเฉินล่วงว่าวที่มีความยาวเกือบ3เชี่ยออกมาตัวหนึ่งว่าวนั้นมิใช่ว่าปกติธรรมดาแต่เป็นว่าวชนิดพิเศษที่ถูกตีขึ้นจากเหล็กกล้าสิ่งนี้คือสิ่งที่หลงเฉินขอให้กัวเหรินสร้างขึ้นซึ่งกัวเหรินนั้นต้องทุ่มเทกำลังมหาศาลกว่าจะสามารถสร้างว่าวชนิดนี้ได้สำเร็จสักชิ้นสิ่งพิเศษที่สุดของว่าวนี้คือส่วนปีกของมันติดตั้งเอาไว้ด้วยลวดขดเป็นเกลียวทั้งหมด36ชิ้นเมื่อมีสายลมพัดผ่านตัวว่าวลวดขดเกลียวเหล่านั้นจะเกิดการหมุนจนทำให้ว่าวนี้สามารถลอยคว้างอยู่บนอากาศได้และลอยสูงขึ้นไปได้เองถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของว่าวนี้คือเมื่อขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าได้แล้วมันก็จะสามารถลอยอยู่อย่างนั้นได้ไม่ตกสู่พื้นแตกต่างจากว่าวโดยทั่วไปที่จะต้องอาศัยทั้งความแรงและทิศทางของกระแสลมช่วยพยุงไม่ให้ร่วงลงสู่พื้นโดยกัวเหรินนั้นออกแบบว่าวเหล็กนี้ให้มีเชือกผูกติดอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวว่าวด้วยเพื่อไม่ให้ว่าวลอยสูงลับหายไปดังนั้นเมื่อนำเชือกนั้นผูกไว้กับพื้นและขอเพียงบนท้องฟ้ามีสายลมว่าวเหล็กนี้ก็จะลอยอยู่ในจุดที่ต้องการเช่นนั้นไม่มีวันร่วงหล่นลงมายิ่งไปกว่านั้นเชือกว่าวของหลงเฉินก็มีความพิเศษอยู่ด้วยนั่นคือมีคุณสมบัติที่แข็งแรงดุดลวดเหล็กทั้งละเอียดทอและทนทานหลงเฉินปล่อยว่าวกลางอากาศว่าวนั้นลอยสูงขึ้นไปและเพียงแค่ครู่เดียวอยู่สูงกว่า 1,000 จ้างได้สำเร็จพื้นที่ตรงจุดที่ปล่อยว่าวขึ้นไปนั้นคือจุดที่มีหมอกอัศนีรวมกลุ่มกันอยู่ดังนั้นในเวลานี้ว่าวที่เป็นเหล็กกล้าจึงถูกสายฟ้าฟาดเข้าใส่อยู่ตลอดเวลาและไฟฟ้านั้นก็ไหลตามเชือกว่าวที่ทำจากเหล็กลงมาสู่ตัวหลงเฉินให้เขารับเอาพลังแห่งอัศนีบาทมหารไว้ทว่าพลังแห่งอัศนีบาทเหล่านั้นไม่ได้สร้างอาการบาดเจ็บให้แก่หลงเฉินเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันกลับทำให้ร่างกายของเขาเกิดความเบาสบายขึ้นมาเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของอัศนีบาทแห่งฟ้าดินนั้นเสมือนปลุกอัคระแห่งอัศนีบาทที่อยู่ภายในโลหิตของหลงเฉินให้ตื่นขึ้นอัคระเหล่านั้นดูดกลืนพลังอันมหาศาลที่ไหลเข้ามานั้นอย่างบ้าคลั่งคล้ายกับหมาป่าหิวโหยก็มีปานและตัวว่าวนั้นถูกปกคลุมเอาไว้อยู่ท่ามกลางม่านหมอกอัศนีไม่ว่าพลังทำลายจากอัศนีเหล่านั้นจะรุนแรงมากเพียงใดก็เพียงแต่ทำให้ตัวว่าวเกิดการสั่นไหวขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนี่ทำให้หลงเฉินวางใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวของที่กัวเหรินสร้างขึ้นมาไว้ใจได้จริงหลงเฉินนึกชมเชยกัวเหรินขึ้นมาในใจความสามารถในด้านการประดิษฐ์คิดค้นของพี่น้องของเขาคนนี้นั้นถือได้ว่าพึ่งพาได้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวหลงเฉินเสาะหาก้อนสะอาดศิลาขนาดใหญ่ได้ก้อนหนึ่งจากนั้นก็นำเชือกของว่าวผูกเอาไว้ที่เอวก่อนจะล้วงเอาโถใบหนึ่งออกมาภายในโถนั้นบรรจุน้ำพึ่งที่มาจากราชินีพึ่งหยกหลงเฉินล้มตัวลงนอนแผ่บนก้อนศิลาจิบน้ำผึ้งที่อยู่ในโถกลิ่นหอมหวนของน้ำผึ้งตลบอบอวนอยู่ภายในปากในเวลาเดียวกันช่วงเอวก็ได้เกิดความรู้สึกชาด้านขึ้นมาเป็นระยะซึ่งนั่นทำให้หลงเฉินก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่งวิธีแห่งยุทธเช่นนี้แทบจะไม่ต่างอะไรไปจากเทพเซียนเลยจริงๆหลงเฉินรำพึงรำพันขึ้นพลังแห่งอัศนีบาทบนท้องฟ้าไหลเข้ามาตามเชือกว่าวไม่หยุดไหลเข้าสู่ร่างกายของเขา
พลังแห่งอัศนีบาทภายในหยาดโลหิตของเขากำลังเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วและอักขระแห่งอัศนีบาทที่ถูกใช้พลังไปจนหมดไปเมื่อครั้งก่อนก็คล้ายกับว่าได้ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวทั้งนี้เนื่องจากอักขระเหล่านั้นได้ดูดกลืนอัศนีบาทแห่งฟ้าดินเข้าไปปริมาณมากมหาศาลตัวของมันเองจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความรวดเร็ววิธีการฝึกยุทธที่เกียจคร้านได้ถึงเพียงนี้ทั่วทั้งบนโลกใบนี้คงจะมีเพียงแต่คนอย่างหลงเฉินเท่านั้นจึงสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้หลงเฉินในขณะนี้นั้นนอกเสียจากพลังแห่งอัศนีบาทแล้วโดยส่วนมากก็ไม่มีพลังด้านไหนที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักสิ่งที่พอจะทำได้และควรจะทำมากที่สุดในตอนนี้ก็มีเพียงเตรียมการรอเวลาที่ขอบเขตแดนลับนกเก้าเปิดขึ้นมาเท่านั้นถึงแม้ตำแหน่งศิษย์ระดับชั้นเลิศจะยื่นขอมาไม่ได้แต่ว่าสถานภาพของศิษย์สายตรงนั้นย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงแล้วเพราะอย่างไรเสียก็ย่อมเหมาะสมอยู่แล้วที่หมู่ตึกนั้นต้องเห็นคนอื่นๆฝึกปรือกันอย่างหนักทุกวันและแต่ละคนก็สามารถพัฒนาก้าวหน้ากันได้ไม่หยุดทำให้หลงเชิญรู้สึกหดหู่ใจอยู่ไม่น้อยดังนั้นแล้วมิสู้ดูดกลืนสายฟ้าอยู่ที่นี่ไม่กลับไปเห็นยังจะดีเสียกว่าเวลาผ่านเลยไปเช่นนี้ถึง1เดือนเต็มหยาดโลหิตในร่างกายหลงเฉินเกิดเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งอักขระแห่งอัศนีบาทแบ่งตัวสะสมในกระแสโลหิตเพิ่มขึ้นมานับไม่ถ้วนและมีพลังมหาศาลที่ถือได้ว่าเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเลยทีเดียวใน1เดือนมานี้หลงเฉินได้รับการชำระจากพลังอัศนีแห่งฟ้าดินอยู่ทุกเช้าค่ำอักขระแห่งอัศนีบาทใจกลางโหดยาโหลก็ได้เสริมสร้างก่อเกิดเป็นพลังแห่งอัศนีบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่อักขระแห่งอัศนีบาทนับไม่ถ้วนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาหลงเฉินก็รู้สึกได้ว่าพลังแห่งอัศนีบาทภายในร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งจนน่ากลัวมากขึ้นด้วยครั้งก่อนที่หลงเฉินต่อสู้กันหยินหลอเขาปลดปล่อยพลังแห่งอัศนีบาททั้งหมดออกไปภายในกระบวนท่าเดียวทว่าเขาไม่สามารถควบคุมการปล่อยพลังนั้นได้อย่างสมบูรณ์สุดท้ายจึงสูญสลายไปอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นพลังทำลายที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ยังน่าหวาดกลัวยิ่งนักแต่ถ้าหากในตอนนั้นมิใช่ช่วงเวลากับขันและหยินหลอสามารถใช้สมบัติของเขาได้ก็มีความเป็นไปได้ว่าหยินหลอจะสามารถสังหารเขาให้ตายได้ขณะนี้อักขระแห่งอัศนีบาทเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆหลงเฉินที่สามารถใช้พลังแห่งอัศนีบาทได้ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นตามไปด้วยอักขระแห่งอัศนีบาทเหล่านั้นก็คล้ายกับเป็นสัตว์เลี้ยงของหลงเฉินขอเพียงหลงเฉินต้องการพวกมันก็สามารถคายพลังอันมหาศาลมาออกมาได้และในระหว่างที่พลังอักขระเหล่านั้นเติบโตแข็งแกร่งขึ้นพลังแห่งอัศนีบาทที่หลงเฉินควบคุมเอาไว้ได้ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นการควบคุมการปลดปล่อยพลังก็จะมั่นคงขึ้นนับจากนี้คงจะไม่มีปรากฏการณ์ที่เมื่อออกกระบวนท่าไปแล้วกลายเป็นสเปสปะได้อีกแล้วบนท้องฟ้าเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในที่สุดหมอกอัศนีกลุ่มสายท้ายก็ถูกดูดกลืนไปแล้วทั่วทั้งผืนฟ้าที่แต่เดิมเป็นสีดำทมิฬก็ได้กลายเป็นเมฆสีขาวแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับท้องฟ้าปกติเยี่ยมเพียงแค่1เดือนก็ดูดกลืนพลังอัศนีบาทได้จนหมดแล้วหลงเฉินมองไปยังกลุ่มเมฆบนฟ้าครามก็อดจะถอนหายใจออกมาไม่ได้เขาที่แทบจะไม่ต่างอะไรจากชาวประมงที่มาจับปลาเพียงแต่ที่เขาจับกลับเป็นพลังแห่งอัศนีบาทเหล่านั้นทั้งยังได้ทำให้หมอกอัศนีที่มีอยู่แต่เดิมเหล่านั้นหายไปจนหมดไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกแล้วครั้งที่แล้วเขาดูดกลืนหมอกอัศนีบนผืนฟ้าจนมอดไปกว่าครึ่งในครั้งนี้เขาใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึงค่ำขโมยเอาสายอัศนีและทำเช่นนี้เป็นเวลานับเดือนในที่สุดพลังแห่งอัศนีบาทที่อยู่ภายในหมอกอัศนีก็หายไปจนหมดสิ้นหลงเฉินคาดว่าหากคิดที่จะทำให้เมฆหมอกอัศนีเพิ่มจำนวนขึ้นจนมีปริมาณเท่าเดิมอย่างน้อยก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนหรือไม่ก็เป็นปีซึ่งตัวเขาไม่สามารถทนรอให้นานขนาดนั้นได้อยู่แล้วหลงเฉินลุกขึ้นปัดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามตัวออกแล้วประสานมือเข้าหากันพร้อมหันหน้าไปยังด้านที่เคยมีหมอกอัศนีอยู่เขามองไปบนท้องฟ้าแล้วกล่าวขึ้นมาว่าขอบคุณมากนะหลังจากหลงเฉินกลับถึงหมู่ตึกเขาก็มุ่งหน้าไปที่หอพลิกสวรรค์ในทันทีเพื่อที่จะเลือกสรรทักษยุทธ์สำหรับป้องกันตัวซัก 2-3 อย่างมาฝึกฝนตามปกติหลงเฉินมักจะเลือกฝึกกายาสึกกักวายุและเบิกสวรรค์แม้จะค่อนข้างสิ้นเปลืองพลังไปบ้างก็ตามทีโดยเฉพาะเบิกสวรรค์ไม่ว่าตัวเขาจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนก็ยังสามารถทำให้พลังมหาศาลของเขาเหือดแห้งได้ภายในพริบตาเลยทีเดียวเมื่อครั้งที่ต่อสู้กับหยินหลอชูเหยาแบ่งพลังปราณพฤษามาให้ทำให้เขามีพลังมากมายมหาศาลเหนือกว่ายามปกตินับสิบเท่าแต่ทว่าพลังที่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นก็ยังถูกเบิกสวรรค์สลายหายไปได้ในพริบตาดังนั้นเห็นได้ชัดว่าการใช้กระบวนท่าเบิกสวรรค์นั้นจะต้องสิ้นเปลืองพลังไปอย่างน่าหวาดกลัวเพียงใด
แต่ถึงอย่างนั้นพลังเบิกสวรรค์ก็ยังไม่เคยทำให้เขาผิดหวังมาก่อนเพราะในตอนที่สู้กับหยินหล่อนั้นถึงแม้จะมีพลังลูกศรของม่อเนียนช่วยต้านทานพลังที่หยินหล่อซัดออกมาไว้บ้างแต่ก็ยังคงมีพลังทำลายอีกมากถึง7ส่วนพุ่งเข้าใส่หลงเฉินในตอนนั้นหลงเฉินที่หยิบยืมพลังเบิกสวรรค์ก็สามารถทำลายพลังนั้นไปได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตอนที่ยังไม่สามารถเบิกดาราแปรแสงได้เบิกสวรรค์ก็คือไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแล้วอีกทั้งเบิกสวรรค์นั้นยังเสมือนเป็นห้วงมิติที่ไร้ที่สิ้นสุดก็ว่าได้ซึ่งหลงเฉินเองก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแท้จริงแล้วทักษะยุทธชุดนี้จัดอยู่ในระดับใดกันแน่ทักษะยุทธที่แข็งแกร่งเช่นนี้กลับสามารถใช้ยาโอสถขยะเพียงเม็ดเดียวแลกเปลี่ยนมาได้นี่ถือได้ว่าทำให้หลงเฉินได้กำไรมากมายมหาศาลมาเลยทีเดียวจึงทำให้มีอยู่หลายครั้งหลายคราที่แม้แต่เขาก็ยังอดนึกชมเชยสมองในการทำการค้าของตนเองไม่ได้ทว่าไม่ว่าจะเป็นกายาสึกกักวายุหรือว่าจะเป็นเบิกสวรรค์กระบวนท่าทั้งสองนั้นต่างก็เป็นกระบวนท่าที่ใช้สำหรับการเอาตัวรอดจึงไม่เหมาะสมที่จะมีไว้เพื่อใช้ต่อสู้ในระยะยาวที่เขาต้องการก็คือวิชาทักษะยุทธที่จะลดทอนพลังได้น้อยละงอแต่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้เร็วขึ้นเช่นนี้เมื่อเขาเบิกวงแหวนแห่งเทพขึ้นมาก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วทั้งยังไม่สูญเสียพลังมากจนเกินควรทำให้สามารถต่อสู้เป็นเวลานานได้ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่สองที่หลงเฉินมายังหอพริกสวรรค์ในครั้งแรกเขามาพร้อมกับทั้งหวานเพื่อที่จะขอเบิกวัตถุดิบส่วนหนึ่งครั้งนั้นหลงเฉินใช้ทองก้อนหนึ่งซื้อทักษะลับอย่างช่องว่างแห่งการเบิกจิตวิญญาณเขาในตอนนั้นเรียกได้ว่าถูกหลอกลวงจนแทบกระอักเลือดเลยทีเดียวภายหลังหลงเฉินก็มีได้มายังสถานที่แห่งนี้อีกเหตุผลข้อหนึ่งนั้นเป็นเพราะไม่มีเวลาอีกข้อหนึ่งก็คือเขาไม่อยากจะเข้ามาเพราะหากเขามาแล้วทำได้แต่มองสิ่งที่อยากได้แต่ไร้ซึ่งเงินทองในการจับจ่ายซื้อหานั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ทรมานอย่างหนึ่งเลยทีเดียวต่อให้เป็นยามที่หลอมโอสถและจำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบอะไรก็จะให้ถังหวานเป็นผู้ที่มาจับจ่ายหาซื้อให้แทนนี่ถือว่าดีกว่าเพราะถึงแม้ไม่ได้เลือกดูเลือกชมด้วยตนเองอย่างน้อยก็ไม่ทำให้จิตใจวุ่นวายขึ้นมาภายในห้องถงใหญ่ของหอพริกสวรรค์ทักษยุทธมียอดฝีมือระดับชั้นสิบที่มากกว่า30คนกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ทันทีเห็นหลงเฉินเดินเข้ามาก็รีบเดินขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วกล่าวขึ้นมาด้วยท่าทีที่เปี่ยมไปด้วยมารยาทสิทธิ์พี่หลงเฉินหลงเฉินตะลึงลานสิทธิ์พี่ทั้งหลายพวกท่านคงจะเข้าใจผิดแล้วเป็นข้าต้องเรียกพวกท่านว่าสิทธิ์พี่นะสิทธิ์พี่หลงเฉินท่านน่าจะยังมีบางส่วนที่ไม่ทราบสิทธิ์ของหมู่ตึกนอกเสียจากผู้อาวุโสแล้วต่างก็มีความสัมพันธ์เป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันสิทธิ์พี่ถือเป็นคำเรียกขานชนิดหนึ่งขอเพียงเป็นคนที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งกว่าตนเองก็สามารถเรียกคนผู้นั้นว่าสิทธิ์พี่ได้สิทธิ์พี่หลงบนสนามรบครั้งที่แล้วท่านช่างน่าเกรงขามยิ่งนักการต่อสู้ที่ผ่านนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทำให้เลือดในกายของพวกข้าเดือดพร่านขึ้นมาเช่นนี้เหล่าผู้คุมกฎเหล่านั้นในเวลานี้ต่างก็ทอแววตาเป็นประกายหวนนึกถึงช่วงเวลาครั้งที่ได้ร่วมรบในศึกครั้งใหญ่ระหว่างธรรมะและอธรรมกันขึ้นมาแล้วสิทธิ์พี่หลงเฉินผู้อาวุโสถูฟางเคยออกคำสั่งมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายในหอพริกสวรรค์ให้ท่านหยิบเอาไปได้ท่านต้องการสิ่งใดก็เชิญเลือกไปได้เลยผู้คุมกฎผู้นั้นมีสายตาที่เฉียบคมอย่างยิ่งเขาทราบว่าหลงเฉินนั้นมีธุระมัดตัวอยู่มากมายจึงได้เร่งเอ่ยถึงประเด็นหลักเช่นนั้นก็ต้องของคุณมากแล้วข้าขอดูก่อนก็แล้วกันเมื่อครั้งได้สนทนากับหลิงหวินจือที่หน้าถ้ำที่พักของเขานั้นหลิงหวินจือเองก็ได้รับปากเอาไว้ว่าทรัพยากรของหมู่ตึกหลงเฉินสามารถหยิบมาใช้ได้เลยตามที่ต้องการเดิมที่หลงเฉินคิดที่จะรวบรวมวัตถุดิบส่วนหนึ่งจากหอพริกสวรรค์ภายหลังก็คิดได้ว่าตนเองช่างโง่งมเสียจริงเมื่อผู้อาวุโสซุนมีทรัพยากรที่ดีถึงเพียงนี้เหตุใดถึงไม่ใช้เขาดูเล่าดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบที่เขาต้องการจึงถูกจัดการสสางไปได้อย่างง่ายดายแม้แต่ความแค้นที่มีอยู่แต่เดิมหลงเฉินก็ยังคิดว่าถือว่าได้ชำระกันแล้วและทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ผลประโยชน์และตอนนี้ผู้อาวุโสซุนก็ได้ตายไปแล้วต่อให้เขาจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่หลงเฉินไม่จำเป็นจะต้องคิดแล้วเมื่อได้เดินดูโดยรอบหอพริกสวรรค์นานกว่าครึ่งค่อนวันหลงเฉินก็เจอสิ่งที่มีความเหมาะสมกับตนเองอยู่สองอย่างวิชาดาบวายุคลั่งและเคล็ดพันอัศนีในส่วนแรกนั้นคือทักษะยุทธในส่วนหลังนั้นเป็นวิชาทักษะแต่ต่างก็ถือได้ว่าเป็นทักษะยุทธขั้นสูงหนึ่งในใต้ล่าถ้าหากต้องใช้แต้มคะแนนเพื่อแลกมาแล้วละก็มูลค่าคงจะมากถึง200กว่าหมื่นแต้มคะแนนเลยทีเดียวหลงเฉินที่รักดาบทว่ายังไม่เคยได้ฝึกวิชาดาบอย่างจริงจังมาก่อนดังนั้นเมื่อยามเขาใช้ดาบต่อสู้ก็แทบไม่ต่างจากการฟาดฟันจากท่อนฟืนเท่านั้นไม่ต้องกล่าวถึงความพิสดารอะไรเพราะหาได้มีความพิสดารอะไรไม่ดังนั้นวิชาดาบคลั่งวายุชุดนี้น่าจะมีส่วนช่วยเหลือเขาในเรื่องนี้ได้มากขึ้นและทำให้เขาเข้าใจวิชาดาบได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นด้วย
และเคล็ดพันอัศนีนั้นทั่วทั้งหมู่ตึกเคล็ดวิชานี้ถือเป็นวิชาทักษะสายอัศนีเพียงวิชาเดียวเท่านั้นนั่นเพราะทั่วทั้งใต้ล่าผู้ที่มีพลังแห่งอัศนีบาทมีอยู่น้อยแทบนับจำนวนได้และคนผู้นั้นยังถือว่าน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งด้วยเมื่อมองดูเคล็ดพันอัศนีนี้หลงเฉินก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาที่ผ่านมานั้นหลงเฉินยังไม่สามารถควบคุมพลังแห่งอัศนีบาทของเขาได้อย่างมั่นคงทำให้ไม่อาจแสดงพลังแห่งอัศนีบาทที่แท้จริงออกมาได้เลยเมื่อเปิดอ่านบทเริ่มต้นของเคล็ดพันอัศนีอยู่ครู่หนึ่งก็พบว่าในเคล็ดวิชามีการอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังแห่งอัศนีบาทมากมายทั้งยังละเอียดเป็นอย่างยิ่งช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่ขาดหายไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ของหลงเฉินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อ่านไปสักพักหลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะลอบทอดถอนใจออกมาพลางคิดว่าหมู่ตึกก็ยังคงเป็นหมู่ตึกแม้แต่ความลับที่ลึกซึ้งถึงเพียงนี้ก็ยังสามารถมีได้เมื่อได้ม้วนคัมภีร์ทั้งสองเล่มมาแล้วหลงเฉินก็เดินออกมาจากหอพริกสวรรค์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นแต่หลังจากออกมาแล้วนั้นหลงเฉินก็ไม่ได้กลับไปอ่านทําความเข้าใจทักษยุทธ์ของหมู่ตึกทั้งสองชุดที่พักฟ้าดินแต่กลับเดินทางออกไปจากสำนักอีกครั้งและครั้งนี้ไปนานกว่าครั้งที่แล้วมากผ่านไปนานกว่า2เดือนจึงกลับมาที่หมู่ตึกอีกครั้งเมื่อหลงเฉินกลับมาถึงหมู่ตึกบนร่างเขาก็เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง2เดือนที่ผ่านมานี้เขาไม่ทราบว่าได้ทำการสังหารสัตว์มายาไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่แต่อย่างไรเสียก็ดีกว่าอยู่ว่างไม่มีอะไรทำไปวันๆอยู่ดีทว่าเมื่อหลงเฉินกลับไปถึงพักฟ้าดินก็พบว่าบรรยากาศนั้นเงียบสงัดไปทั้งหุบเขาอดจะประหลาดใจไม่ได้คนอื่นหายไปไหนกันหมดแล้วสิทธิพี่หลงเฉินท่านกลับมาแล้วรีบตามข้ามาเถิดทางหมู่ตึกเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ